สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนั่นเองนะครับหลันซ่าเกมมิ่งเนาะวันนี้ก็อยู่กับแมปอนิเมะลาสต์แตนอีกแล้วในส่วนเกมโรบล็อกนั่นเองเข้ามาปุ๊บก็เห็นเลยครับว่าอัปเดตใหม่มาแล้วใช่แล้วครับผมนี่เป็นอัปเดตที่เอาในส่วนของอัปเดต3แล้วเนาะก็จะเห็นตัวละครของโจโจ้เนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะและตอนนี้ทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าผมมีเบสซิ่งมันตัวแล้วเนาะนี่เป็นเบสซิ่งของไซเบอร์นั่นเองนะฮะซึ่งโคตรเท่เลยบ้ามีการยืนถือดาบด้วยแล้วก็มีแสงออกมาจากตัวเหลืองๆอ๋อยเลยเนาะซึ่งตากูนี่ฟ้าน่ากลัวเชโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าตอนนี้ในตู้ใหม่เนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับผมก็ไปอัปเดตใหม่แล้วนี่ตู้ก็ออโต้ใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นไงซึ่งผมใช้ออโต้เซลนะผมรู้สึกว่ามันไวดีออโต้ไปเลยอ่ะปุ๊บเอาให้มึงขาย10ตัวกูรวดเลยเหรออ่ะนี่ไงมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวใหม่ไอ้เหี้ย10ตัวเมื่อกี้คือกูไม่ได้เลยจริงเหรอไอ้เหี้ยต่อไปคือซินิเชียวอ่ะกดหามาแล้วมาเอาเฮ้ยดวงอ่ะเฮ้ยมันขายทิ้งหมดเลยเหรอเลเจนด์กูก็ไม่ได้จริงเหรอปกติเลเจนด์มันต้องโอ้โหโอเคไม่ออกไม่ใช่อันนี้ไม่ออกมึงไม่ใช่นะไม่ออกมึงไม่ใช่โอเคนะเออเฮียไวดีนะถึงจะไวก็ตามทีแต่แม่งน่ากลัวเกินเฮียดูดโอ้เพชรหายโคตรไวแต่แม่งไม่ใช่อ่ะกูบอกเลยแม่งไม่ใช่ละมึงกินเพชรเกินไปละน่ากลัวจริงก็ผมยังไม่ได้ตัวใหม่มานะผมโอเคเรามาดูกันว่าอัปเดตใหม่เนี่ยได้อะไรกันบ้างนะก่อนอื่นเรามาที่โค้ดกันก่อนเลยนะก่อนพาไปดูอย่างอื่นทุกคนคงสนใจโค้ดกันซะมากกว่าใช่ไหมล่ะโค้ดใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวขึ้นให้บนจอเหมือนเดิมเนาะโค้ดก็มีอย่างน้อยอัปเดต3แน่นอนนะผมได้ 1,000 เอเมอรัลด์กับ10รีโลเนาะแล้วก็คำว่ากริสนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะผมได้5รีโลนะแล้วก็โค้ดไอเทมน่าจะเป็นไอเทมเหมือนกันนี่ดอกไม้แน่ๆเลยนะครับผมรวมแล้วจะได้15รีโลนะแล้วก็เรามาดูตรงนี้สิเป็นบัฟใหม่นะครับผมบัฟกริสนะฮะ 0.03% น่าจะเป็นบัฟที่โกงกว่าเดิมแน่ๆเลยเห็นว่าบัฟนี้เนี่ยน่าจะเป็นบัฟที่โกงกับอาร์ตาและเอลเวอร์ลอร์ดแน่ๆดาเมจอาจจะแรงกว่านะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูตัวใหม่กันเลยดีกว่านะผมตัวใหม่เนี่ยก็ได้แก่ตัวนี้ครับโจทาโร่ก็เป็นซิกเนเจอร์ตัวใหม่เนาะล็อกไปเลยแล้วก็อีกตัวนึงนะผมเพิ่งได้มาเหมือนกันเป็นมิติตัวใหม่ด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะล็อกไปเสียดายที่ผมยังไม่มีตัวอื่นเข้าตู้มานะก็เลยไม่ได้สุ่มละต้องรออีก20กว่านาทีนะผมคงไม่มีเวลาขนาดนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเพื่อสุ่มแล้วได้บัฟใหม่ขึ้นมานี่เท่ๆเลยนะกูอยากให้กัดกูได้บัฟนั้นจริงๆแล้วว่ะตอนนี้แต่ไม่เป็นไรฮะได้อวตารมาก็บุญแล้วเอาละบัฟมันออกยากเว้ยเราอย่าไปคาดหวังกับมันเยอะมันยิ่งเป็นบัฟติดเลือดด้วยเนาะผมย้ายตัวละครเฮบิทผมได้มากกว่าสุคุณะโกโจได้อะไรเงี้ยคือบัฟนั้นมันคูณ 0.5 มันคูณ5ดอทนะจากที่เห็นมาโคตรโกงนี้เอาเป็นตัวไหนก่อนดีอ่ะจริงอยากให้โจทาโร่เนี่ยได้อยู่นะแต่ว่าเราต้องกลับมาที่โกโจนะขอสัก10โรว่าเราขอบัฟลุงอ่ะบัฟลุงอ่ะลุงเลยบาวเจอร์โอ้ยปวดหัววะเราค้างไว้ที่บาวเจอร์ก่อนแล้วกันระยะมันก็ยังดีอยู่จริงไหมระยะมันก็ยังดีอยู่เอาละเดี๋ยวพาดูเบสิกหน่อยละกันนะผมเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันนะครับผมนี่ขึ้นมาเป็นนามิเลยเอ้าอ่ะยังไงกูติดบักโอ้โหโอเคทุกคนเรากลับเข้ามาแล้วเนาะพร้อมกับตอนนี้กูก็ไปเปลี่ยนอวตารเป็นหูเต่าไปเทียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเอาละนะนามิไม่มีเบสซิ่งนะครับแจ่มต่อไปฮะบัวแฮนคอกก็มีนะแต่ไม่สวยก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้แย่อย่างนั้นก็มีนาโตฮะเป็นเบสซิ่งไฟนะครับผมก็เลยของไซเบอร์ไปแล้วคงไม่ต้องมาดูอีกรอบแต่เดี๋ยวพาไปดูก็ได้แต่ไซเบอร์น่าจะติดบักแหละนะฮะโอเคถอดสิถ้าบั๊กเมื่อไหร่กูก็ออกกูบั๊กแล้วนะครับกลัวเลยมาครับผมเทส3นะครับผม3กูเข้าเกมรอบที่3และนามิไปแล้วมินาโตไปแล้วนะครับผมต่อไปโกจิต้านี่แล้วทำไมหน้ากูเป็นอย่างนั้นนะเชี่ยคนร้อนลุยมันต้องอย่างนี้ร้อนจัดอ่ะหัวเต๋าบอกไอ้แดงแดงรอบตัวมันก็สวยอยู่นะแต่โอ้ยเข้าทีนึงออกบักทีนึงบอกเลยครับว่าวันนี้ผมตัดต่อกันยับๆนะฮะเอาละต่อไปฮะตัวนี้ต่อนะฮะผมอิเชก้ามเหี้ยน่ากลัวชิบหายเลยดูก้ามนะสิโอ้โหโอ้โหกลุ่มสภาพเดิมละ
นี่นี่อาเบโดเฮ้ถือขวานยังเท่เลยเฮ้ผมชอบอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเบสซิ่งแต่ตามันอยู่บนหัวกูไงประเด็นแต่ตามันอยู่บนหัวแม่งเหนือจะมีรอยยิ้มไว้ด้วยนะตาอยู่บนหัวดิมันไม่ผ่านอ่ะทุกคนเห็นตาได้ไหมทุกคนเหมือนกูมีสี่ตาแล้วก็โคตรน่ากลัวเลยว่ะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะบักอีกแล้วนะครับผมมาอ่ะกูบักจริงเฮ้แต่ผมชอบท่ายืนนี้นะผมชอบท่ายืนนี้เรามาดูอีกรอบซึ่งขวานดำๆตรงนี้ก็สวยดีนะครับผมเอฟเฟกต์ม่วงๆดำๆก็สวยแต่ว่าตรงตาไม่ต้องมีหรอกพี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องมีนะฮะดูนั่นดิสภาพโอ้ my god ผมโอ้โหต่อมาเป็นนางแบบนะแต่ว่าก็มาเจออะไรแบบนี้นะครับอ่ะต่อกันดีกว่าตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลอยมาแตงนะครับผมเรียกทรอยซะแล้วหรือว่ามันแค่ยืนวะเอ้าทำไมเรายืนอย่างเงี้ยแม่งยืนท่าแบบนี้มันไม่น่าจะใช่นะครับถ้ายืนเมื่อกี้น่าจะเป็นของลอยมาแตงนะครับผมแต่ว่าเราพอแล้วกันนะถ้ายืนมันก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมต่อไปเขาคือกัดเนาะกัดไม่มีนะครับผมเรามีคือกัดไม่มีเลยบอกลอยผมไม่เปิดนะถือว่าเห็นละถ้าหัวกูยาวไม่ทันขาดคำนะครับผมไม่ทันพูดจบเลยนะถ้าหัวกูยาวขึ้นก็ตลกละตลกละเพะตลกละขึ้นไปถึงโน้นเลยนะโอ้โหมันมองไม่เห็นด้วยไอ้จะสูงอยู่นั่นอ่ะสูงมากสูงมากสมเป็นพลังของก่อนแม่งไม่เอาท่าไปด้วยปวดหัวทุกคนถามว่าไอการที่มันทำอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์อะไรกูก็ไม่รู้อ่ะเซเบอร์เลยมาถึงเวลาดูละเน่เป็นไงเอ๊ะมันก็เข้าอยู่นะดวงตาเซเบอร์มันไม่ได้เลื่อนสูงเกินไปเว้ยมันถือว่าได้นะครับผมถึงมันจะแบบอยู่สูงเหลื่อมไปนิดนึงเพราะถ้าลงใหม่นิดมันจะเข้าตรงกลางตากูพอดีแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าผ่านแล้วผมมาใช้เบสซิ่งของเซเบอร์เป็นหลักเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับผมถึงตัวนี้จะสวยนะแต่ว่าเราต้องไปดูคนต่อไปกันเลยนะครับกูติดบั๊กพอบั๊กเกิดขึ้นทำยังไงฮะมันแก้อะไรไม่ได้ฮะอ่ะโคชิโนไอนี่ถือไม้นะครับผมแล้วก็เต้นมันเป็นบั๊กตัวละครนั่นแหละมันก็โยกแล้วนะฮะนี่ฮะผมจะเป็นแสงออกมาจากตัวนะเหมือนไอจังแล้วก็กลมๆตรงกลางเลยนะเนี่ยเหมือนไหมกลมๆเลยกลมๆเลยมึงนะครับผมแล้วก็มีการถือไม้แล้วแต่ว่าไม่เต้นนะครับผมถ้าไปเกมอื่นมันจะเต้นไปแล้วนะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็มาเดิมนะครับตัวกูบักนะทุกคนจะเชื่อไหมว่าผมตอนนี้อัดมาเป็นเวลา15นาทีแล้วแต่คลิปที่ลงไปแม่งยังไม่เกิน5นาทีน่าจะเกินแล้วแหละแต่ย่ายังไม่เกิน10นาทีเชียร์ปะล่ะต่อไปผมเหลือของโจทาโร่ดิวโอ้โหนี่มาเทสซะละเกินโอ้ยืนอักเป็นไงจะถามว่าหล่อไหมจะถามไม่ได้ว่ะนี่หูเต่านะฉันสวยไหมไม่ได้ว่ะโอเคเห็นไหมมีสแตนยืนข้างหลังแล้วก็มีเอฟเฟกต์ตัวสอนญี่ปุ่นขึ้นมานะครับผมพร้อมกับส่วนไม่รู้จะเรียกอะไรไอพลังม่วงๆเลยช่างมันแล้วกันนะครับผมครับเอาล่ะทีนี้เราก็จบไอเมื่อกี้ไปแล้วเนาะทีนี้เชื่อครบแล้วก็เป็นตัวมิติกกันบ้างสุขนะยังไม่มีนะแต่ว่าร่างอีโบอาจจะมีนะผมไม่อีโบก่อนนะขอหาซูเปอร์นาบัคสวยๆกันนี่ก็ไม่เจนอสก็ไม่น่าจะไม่โอไม่มีอันนี้คือไล่แบบเร็วๆแล้วนะโกโจร่างนี้ก็ไม่มีแต่ว่าอีกร่างนึงมีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมมีแน่ๆมันต้องมีบอลแดงบนฟ้าบอลง่วงมันต้องมีสักบอลนึงแหละตัวใหม่ก็ยังไม่มีนะฮะสภาพปะเถอพวกตัวระดับดีเจนไม่น่าจะมีแล้วนะแต่ว่าลองดูบางตัวที่แบบมีความเป็นไปได้หน่อยผมยังไม่ได้หาอุนคิวาร่าด้วยนะเฮ้ยฟิสเซอร์มีอ้าวไม่ใช่มันยืนด้านหลังกูเฉยๆมันไม่ได้มีโอ้ไม่จอดโดนหลอกแล้วก็คือไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้ก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเบสซิ่งทุกตัวในตอนนี้เนาะกูค้างไม่ชาเซเบอร์เลยตอนนี้โอเวอร์ลอร์ดกับอวตารมีเอฟเฟกต์ยังทุกคนคงจะสงสัยแล้วเนาะก็นะครับผมเปิดมาให้ดูแล้วโอเวอร์ลอร์ดอวตารยังไม่มีเอฟเฟกต์หาเหวเลยทั้งนั้นนะครับผมยืนเหมือนเดิมนอกจากตัวมือจะไม่มีเบสซิ่งแล้วก็ยังไม่มีเอฟเฟกต์หาหูเต่าติดบั๊กไปแล้วนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมไม่แก้แล้วนะเราทิ้งไว้อย่างนี้เลยก็จบกันไปประมาณนี้นะครับผมโดยเราขอสุ่มเทนิเชียนก่อนนะผมก็ไม่อยากจะให้มันแบบแต่ว่าเราก็เหลือแค่นี้แล้วว่าเรากดไป5ทีแล้วนะก็หาสุคุณะตัวต่อไปเลยละกันนะครับผมตัวเดิมเราไปที่1ตัว2อัน3อัน4อันโอเดน5อันโอ้ยบับลุงไม่มีดูเหมือนว่าผมต้องอีโวสุคุณะตัวนี้แล้วแหละครับทุกคนเอาละครับผมวันนี้ก็คงจะหมดแล้วนะเดี๋ยวสำหรับใครที่กำลังจะไปหยุดไม่ตรงนั้นหยุดไม่ต้องไปนะครับผมขอโทษยังไม่จบดีนะครับเมื่อกี้ผมวิ่งไปวิ่งมาแล้วมาเจอก่อนนะครับผมก่อนที่ผมจะไปตัดต่อคลิปนะครับผมนะก็ตอนนี้ผมลงไปที่ชาเลนจ์และดันไปเจอด่านใหม่โอ้ my god ดังนั้นทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันหมายความว่ายังไงครับผมมาที่เซอรี่นะผมตอนนี้ก็ได้
อัปเดตสตอรี่ใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นในส่วนของสตาร์ทมิชชั่นนะผมถามว่ายากไหมไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ผมกดได้แม่ด้วยเควสใหม่มาไหมผมไม่รู้นะผมเดี๋ยวผมกดได้แม่มาเล่นแล้วนะเดี๋ยวไปเล่นกันตอนก็ด่านเดียวแหละแล้วกูก็ทิ้งไว้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกเนาะเควสผมก็ยังไม่รับก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเริ่มมาปุ๊บก็วางสปีดไม่สปีดนะกูจะวางไอ้นี่ดีกว่ามันเติมอุ้ยไอ้ทางแบบนี้อะ 4,000 นึงเหรอแบบนี้ AFK ได้ป่ะนี่ถ้าว่าเราเกิดที่เดิมตลอดอะมันจะ AFK ได้เลยเว้ยผมมองว่ามันจะให้มากอุ้ยนี่ไงทุกคนเอฟเฟคโอเวอร์ลอร์ดมาแล้วไอ้เหี้ยตอนแรกไม่หรือว่ามันเป็นแค่ของตัวละครวะก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับผมว่ามันของโอเวอร์ลอร์ดดีกว่าแต่ของบัฟเงินไม่มีนะผมเอายามิปกติมาเล่นเดี๋ยวให้ดูอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยามิโอเวอร์ลอร์ดหรือเป็นยามิปกตินะครับผมแต่เท่นะทุกคนไปลองเล่นมาแล้วก็มาบอกมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมเพราะว่าผมก็ไม่น่าจะได้เล่นยามิปกติอยู่แล้วนะครับเอาล่ะต่อไปเป็นการ์ดเนาะกัดวางไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันเฮ้ยอวตารไอ้เหี้ยเนี่ยอวตารจริงอวตารจริงเนี่ยกูอวตารจริงว่ะมาปอวตารเป็นงี้เลยเฮ้ยเท่เท่เท่จริงน่าจะของจริงน่าจะของจริงเราเอาบัฟเงินวางไว้ตรงนี้วางได้ตัวเดียวจริงดิเชื่อตัวเดียวเลยบัฟเงินมีสีเขียวขึ้นนะครับผมเฮ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะชอบอ๋อนี่น่าจะบอสนะด่านนี้คือมีบอสเลือด2ล้านน่าจะ AFK ได้นะครับผมเพราะว่าผมใช้เป็นตัวนี้นะเรามีสโลนเป็นของตัวเองด้วยนะทำไมจะไม่ไหวล่ะAFK ได้นะครับผมแต่ว่าก็ไม่สามารถใช้ระบบ AFK Auto ตลอดได้เลยอ่ะได้เพชรเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับมาดูกันเอาเองนะครับผมกูบั๊กอีกแล้วนะฮะแต่ว่าดูทรงน่าจะได้ EXP มากกว่าด่านอื่นอีกแล้วนะเพราะว่ามันด่านสุดท้ายแล้วไงก็อัปเดตหน่อยมาปุ๊บก็บั๊กเลยนะครับข้ามไปด่านต่อไปไม่ได้เล่นต่อไม่ได้รีเพย์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแจ่มก็หมดกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวอัปเดตใหม่ในวันนี้เนาะก็เหมือนเดิมครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แปลงใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในภาคหน้านะจ๊ะบ๊ายบายเอ๊ะเดี๋ยวนะเอแบนเนอร์ใหม่มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูกำลังจะได้โอ้ยมาแล้วดีนั่นจะเป็นสแตนของดีโอนะครับผมนะแต่กดครั้งแรกปุ๊บกดซินิเชียลเลยนะซินิเชียลโรไหนเนี่ยโร10นะครับผมตึงเปี๊ยะแต่ถามว่าผมได้ซินิเชียลตัวนี้มาแล้วยังไงมึงตัวที่3หรือ4แล้ววันเนี้ย4ตัวแล้วตัวโคตรไร้ประโยชน์เลยเรามาแต่งเนี่ยโอเคนะ4ตัวแล้วก็คงจะพูดอะไรไม่ได้มากนะผมไม่ได้ตั้งใจจะเอามันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วน้องแต่ว่าก็ช่างมาแล้วกันแต่ว่าวันนี้นะผมก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย